ซีอิ๊วรูใหญ่เกินเทียนซีอิ๊วดำเข้าอะไรเข้าอะไรเข้าผัดลาเมงสไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาอาหารนะครับวันนี้ทุกคนได้กินไปแล้วยกเว้นพี่มิอร่อยเลยเมนูข้าวผัดลาเมงสไตล์ญี่ปุ่นเย็บพิษกวีจำไว้ครับชื่อนี้มึงคือลาเมงมีงานเลี้ยงติดต่อได้ครับที่บ้านอาจารย์สมจิตปั๊บทำตัวจีข้าวผัดลาเมงสไตล์ญี่ปุ่นไม่ชิมชิมกินยังไงกูจะเกิดมากูจะไม่เป็นร้านมึงเลยดูครับดูครับอร่อยตายเขาต้องไว้แค่นี้ครับแค้นเดี๋ยวมัน